สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่30มกราคมพุทธศักราช2559พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดป่าโคกตะเคียนจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เวลา 18:45 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังวัดป่าโคกตะเคียนอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถซึ่งพระครูเขมคุณาธรจะอาวาสวัดร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาดำเนินการก่อสร้างอุโบสถขึ้นเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์เพื่อเป็นศาสนสถานสำหรับให้พระภิกษุประกอบสังฆกรรมตามพระวินัยบัญญัติและให้พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีต่างๆอันเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาวัดป่าโคกตะเคียนเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดเมื่อปี2549และได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อปี2554ปัจจุบันมีพระภิกษุ15รูปโดยวัดแห่งนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำอำเภอมีการจัดกิจกรรมอบรมธรรมะในโครงการพุทธบุตรเยาวชนให้กับเยาวชนและอุบาสกอุบาสิกานอกจากนี้ยังจัดโครงการพระสงฆ์จิตอาสาโดยจะไปแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลประจำอำเภออีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรและเป็นวัดอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในบริเวณวัดพร้อมทั้งประทานเครื่องกันหนาวตลอดจนของใช้ที่จำเป็นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ